พบกับจาดีในรายการ I am จาดีค่ะรายการทำขนมที่เน้นไอเดียสร้างสรรค์ในรูปแบบที่เป็นจาดีเองค่ะวันนี้เรามาทำเค้กก้อนใหญ่กันค่ะกับเมนูนี้เลยเค้กดัมโบ้นั่นเองค่ะที่ตัวเนื้อเค้กเนี่ยเราจะทำเป็นเค้กรสวานิลาที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าเค้กรสวานิลาเค้กดัมโบ้น่ารักขนาดไหนเราต้องไปดูกันเลยมาเริ่มทำกันค่ะอย่างแรกเลยจะดีใช้เป็นไข่ไก่อุณหภูมิตู้เย็นเย็นๆเลยอุณหภูมิตู้เย็นไข่ไก่จากตู้เย็นเย็นๆเลยค่ะแล้วก็ตอกลงเลยต่อไปเราจะมาใส่โอวาเลตค่ะหรือว่าสารเสริมคุณภาพจะทำให้เค้กเขาขึ้นฟูขึ้นค่ะส่วนถัดมาจะเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะว่าวันนี้เราทำเป็นเค้กวานิลาเพราะฉะนั้นกลิ่นวานิลาสำคัญมากค่ะกลิ่นวานิลาเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยจะเป็นกลิ่นวานิลาธรรมดาก็ได้สีดำๆเหมือนที่จะได้ใช้กลิ่นวานิลาบัตเตอร์ก็ได้หรือว่าอีกอย่างนึงถ้าใครชอบแบบไฮโซนิดนึงเขาจะมีวานิลาฝักเลยค่ะใช้แบบนั้นก็ได้อันนี้ใช้ประมาณครึ่งฝักก็หอมแล้วล่ะแต่ว่าราคาเขาจะสูงนิดนึงจะเป็นเกล็ดดำๆค่ะแบบนั้นก็ได้นี่คนนิดหน่อยพอให้ไข่แตกๆค่ะถัดมาจะใส่เป็นแป้งเค้กค่ะร่อนลงไปเลยทั้งหมดเลยนี่แล้วก็ร่อนผงฟูลงไปด้วยค่ะถัดมาเราจะใส่เป็นน้ำตาลทรายค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายคนๆนิดนึงพอให้เริ่มเข้ากันแล้วก็สีขาวๆของแป้งหายไปอะค่ะแล้วเดี๋ยวเราใช้เครื่องตีกันโอเคตอนนี้เห็นว่าแป้งสีขาวเห็นไหมเขาหายไปแล้วไม่ต้องคนให้เขาขึ้นฟูหรือว่าเข้ากันนะคะเอาเท่านี้พอเลยแล้วหลังจากนั้นเราจะเป็นหน้าที่ของเครื่องตีละต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการตีแล้วก็เปิดเป็นสปีดแรงได้เลยค่ะอยู่ที่3นาทีนะคะแล้วค่อยไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะครบ3นาทีแล้วค่ะจะใส่ส่วนผสมถัดมานั้นก็คือน้ำเปล่าลงไปหมดได้เลยแล้วคราวนี้ค่ะก่อนจะตีไม่งั้นเขาจะกระเด็นคนๆ นิดนึงก่อนแล้วเปิดเป็นสปีดอ่อนก่อนนะคะโอเคแล้วพอน้ำเปล่าเริ่มเข้าค่ะก็เปิดเป็นสปีดแรงสุดแล้วก็3นาทีเหมือนเดิมค่ะโอเคสูตรนี้ต้องใช้เครื่องนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องใช้เป็นสูตรบัตเตอร์เค้กธรรมดาดีกว่าค่ะเข้าอันนี้แล้วถัดมาค่ะสุดท้ายเลยเป็นเนยอุณหภูมิห้องนะคะลองจิ้มๆดูเป็นนิ่มๆแบบนี้เลยนะสำคัญมากตอนที่ตะล่อมให้เข้ากันนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นคนด้วยเครื่องหรือว่าคนด้วยไม้พายคนแรงๆนะคะเค้กที่ฟูๆเห็นตอนนี้เขาฟูอยู่เขาจะยุบลงมาเลยนะคะต้องเป็นตะล่อมเบาๆเลยค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันสูตรนี้ทำง่ายมากแต่ว่าตรงสุดท้ายเนี่ยค่ะต้องระวังนิดนึงตรงเนยค่ะเราจะมาใส่พิมพ์กันจะดีใส่เป็นพิมพ์1ปอนด์2อันค่ะเพราะว่าจะทำเป็น2ชั้นและอีกอย่างนึงคือเค้กเขาจะสุกเร็วขึ้นค่ะก็ใส่ลงไปเลยในสูตรนี้ค่ะจะได้เค้กประมาณ1ปอนด์ครึ่งนะคะโอเคใส่เรียบร้อยแล้วเป็น2พิมพ์ค่ะพิมพ์ละ1ปอนด์ค่ะจะนำเข้าอบค่ะที่ไฟ175องศาค่ะเป็นไฟบนไฟล่างแล้วก็เวลาค่ะจะอยู่ที่35นาทีแต่35นาทีคือแบ่งเป็น2พิมพ์แบบนี้นะคะถ้าใครใช้เป็นพิมพ์เดียวแล้วก็ยิ่งสูงนะคะเวลาเขาก็จะเยอะขึ้นค่ะถ้าพิมพ์ใหญ่แล้วก็แบนเวลาเขาจะน้อยลงค่ะเดี๋ยวอีก35นาทีกลับมาดูกันค่ะไปเลย
ค่ะตอนนี้จะดีก็มีวิปครีมค่ะตีเอาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นตั้งยอดเรียบร้อยค่ะแล้วก็วันนี้จะดีอยากจะให้ครีมเป็นรสพีนัทบัตเตอร์ค่ะให้เป็นเนยถั่วเพราะว่าดัมโบ้ในเรื่องที่จะดีดูตั้งแต่เด็กๆที่เป็นการ์ตูนนะคะเขาชอบทานถั่วก็เลยทำเป็นไส้ข้างในเป็นรสครีมพีนัทบัตเตอร์ค่ะคนให้เข้ากันหอมไหมอยากกินโอเคใส่ถุงบีบกันค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูวิธีการขึ้นรูปเค้กกันตอนนี้ค่ะเค้กก็อบสุกมาเรียบร้อยแล้วก็พักจนเย็นสนิทแล้วเรียบร้อยนะคะจะขึ้นรูปกันโอเควางบนนี้เลยแล้วก็ครีมค่ะจะดีมี2อย่างเมื่อกี้ที่เราทำเป็นวิปปิ้งครีมในถั่วอันนึงกับอันนี้เป็นวิปครีมธรรมดาค่ะจะดีจะใส่ไส้ข้างในเป็นวิปครีมในถั่วดัมโบ้อยากเป็นดัมโบ้เลยโอเคเท่านี้แล้วก็ปาดเขาหน่อยสุดยอดโอเควางหน้าเค้กข้างบนค่ะคราวนี้โดยรอบเนี่ยจะดีจะใช้เป็นวิปครีมธรรมดาละโอเคตอนนี้ก็ปาดเรียบร้อยค่ะจะดีจะปาดให้บางสุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุมฟองดองกันค่ะเห็นเนื้อเค้กไม่เป็นไรเลยนะเอาแค่ให้เขาทรงสวยสุดก็พอค่ะตอนนี้ก็มาคลุมฟองดองกันอย่างแรกเลยเราจะต้องมาวัดก่อนค่ะว่าฟองดองเราจะต้องคุมเท่าไหร่ด้านบนเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น14ค่ะด้านข้าง7 2ข้างก็14ทั้งหมด28โอเคเราต้องทำวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง28ค่ะก็ลองดูในตารางของวงกลมเราก็ได้แล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะก็รีดเลยอะไรนะโอเคก็เล็งตรงกลางค่ะโอเคดูซ้ายขวาให้เท่ากันแล้วก็คลุมลงมาเลยถ้าใครที่เป็นคนมือชื้นสามารถเอาแป้งลงที่มือได้นิดนึงนะคะเพราะว่าถ้ามือชื้นเนี่ยเดี๋ยวจะติดกับตัวแผ่นฟองดองที่เรารีดเอาไว้ตัดห่างออกมาก่อนนิดนึงได้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเล็มเข้าไปใกล้ๆโอเคฟองดองอันนี้ก็เก็บเอาไว้ได้ต่อไปเราก็จะค่อยๆยกเค้กค่ะวันนี้จะดีทำเค้กก้อนใหญ่2ชั้นปึ๊บแล้วก็ลงตรงกลางเลยเล็งดีๆนะคะกลางไหมอ่ะโอเคกลางเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคราวนี้เราก็ตกแต่งตามชอบเลยจะดีทำเป็นดัมโบ้แล้วก็ลงละครสัตว์เดี๋ยวขอตกแต่งไปเรื่อยๆกันนะคะโอเคจะดีตัดฟองดองค่ะเป็นแผ่นๆรูปเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เดี๋ยวจะแปะลงข้างหน้าเลยดัมโบ นะเรามาติดนกกันในเรื่องเขาจะมีนกหัวหน้าจ่าฝูงที่สุดไปนี่แต่จะดีไม่รู้เลยว่าในเรื่องนี้ที่เป็นภาพยนตร์ที่ทำมาเขายังจะมีอีกาหัวหน้าฝูงนี่หรือเปล่าแต่ว่าหนูเนี่ยมีแน่นอนจะดีเห็นในตัวทีเซอร์แล้วขอเล็งก่อนนะจะดีว่าจะให้เขาเกาะอยู่บนขอนไม้ตรงนี้ดีไหมคะลูกโอเคแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราจะต้องติดน้ำเขาเป็นนิดเดียวเลยนะคะถ้าเยอะเดี๋ยวฟองดองเราจะละลายแล้วก็ส่วนที่เขาจะสัมผัสกับข้างหลังโอเคแล้วก็อยู่บนขอนไม้เลยเหมือนในเรื่องโอเคตอนนี้ก็จะต้องหมุนเบาหน่อยละระวัง
แล้วก็มีนกตัวเล็กอีกตัวหนึ่งในเรื่องที่เป็นการ์ตูนนะอันนี้คือภาคการ์ตูนจะดีก็ไม่ชัวร์ภาคที่เป็นหนังเนี่ยจะมีแบบฝูงนี้หรือเปล่าแต่ก็ลุ้นอยู่ว่าอยากให้มีค่ะโอเคขอหาที่ให้นกอยู่ก่อนอยู่ตรงนี้เลยตัวเล็กน่ารักเสียงไว้เลยแล้วเดี๋ยวจะดีจะแต่งไปเรื่อยๆเลยค่ะกับตอนนี้จะดีมีดัมโบตัวหลักของเราค่ะวันนี้จะดีจะวางตัวดัมโบขึ้นข้างบนนี้เลยเนี่ยเป็นตัวฟองดองค่ะที่หนักมากเลยแล้วก็เนื้อเค้กค่ะวันนี้เป็นวานิลาเค้กที่เนื้อเบาเพราะว่าเราตีเขาจนขึ้นฟูถ้าวางดัมโบลงไปบนเนื้อเค้กเนี่ยเค้กเขาจะยุบค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างโครงสร้างที่แข็งแรงให้กับเค้กจะดีมีเป็นหลอดพลาสติกค่ะเราจะเสียบลงไปเลยชั้นล่างจะดีก็ดามเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยาวๆอยู่ชั้นล่างและชั้นบนเนี่ยชั้นหนึ่งแล้วตอนจะทานค่ะแล้วก็ค่อยเอาหลอดนี้ออกมากราบหลอดนี้จะดีล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะเราจะมาเล็งก่อนว่าเราจะวางดัมโบตรงไหนโอเคเขาจะต้องรับน้ำหนัก3จุดนี้วางไว้รับน้ำหนักค่ะเดี๋ยวจะดีตกแต่งไปเรื่อยๆกันนะคะแล้วมาดูอีกทีนึงค่ะสำคัญมากเราจะมาวางเพื่อนของดัมโบกันที่จริงในการ์ตูนที่จะดีดูเขาจะเป็นหนูสีน้ำตาลแต่ว่าในภาพยนตร์จะดีได้ดูเป็นแบบเทเลของหนังอ่ะเขาเป็นสีขาวแล้วก็มีเพื่อนเต็มเลยล่ะแต่ว่ามีตัวที่ใส่ชุดตัวเดียวเดี๋ยวจะดีวางตรงนี้เลยคุณเพื่อนของดัมโบมาแล้วแต่จะดีจำชื่อไม่ได้อ่ะใครรู้ชื่อบ้างเม้นบอกจะดีไว้ที่ใต้คลิปก็ได้ค่ะเขาชื่ออะไรอ่ะโอเคบนสุดค่ะเป็นดัมโบจะดีจะต้องทาน้ำนิดนึงข้างล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาโรยถั่วของเปิดของดัมโบกันนั่งอยู่บนกองถั่วเลยกองถั่วน่ารักแล้วก็มีของโปรดเขาเยอะๆมีถั่วเต็มเลยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กดัมโบเค้กก้อนใหญ่ตามคำขอค่ะส่วนเนื้อเค้กข้างในก็เป็นเค้กวานิลาที่อร่อยแล้วก็ทำง่ายมากค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีได้ค่ะวันนี้ไอแอมจะดีต้องไปแล้วค่ะบายค่ะ